รับกันเลยนะคะกับชั่วโมงนี้อยู่กันกับคาริงคิริงค่ะ1แบรนด์จากญี่ปุ่นนะคะซึ่งเราใช้นะคะเป็นเขาเรียกว่า1ในวิธีการล้างหน้าที่จะช่วยให้คุณผู้ชมนะคะสามารถทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดราสินค้า105680นะคะราคาช็อปไพรส์ 1,000 บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช็อป Channel นะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครค่ะชั่วโมงนี้อยู่กับแคสณัฐจิตานันท์จิรสิทธิ์การุณนะคะและเมื่อสักครู่นี้ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นน่ะเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการในการล้างหน้านะคะที่วันนี้ณัฐนำเทคโนโลยีใหม่มาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเทคโนโลยีอะไรนั้นวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังต้อนรับกันด้วยนะคะกับคุณฮิโรโกะยากาฮิชิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านชื่อผิดถูกๆเลยนะเดี๋ยวให้คุณฮิโรโกะแนะนำตัวเองดีกว่าค่ะฉันชื่อฮิโรเกาะยามากิชินะคะที่กูก็อาจจะเห็นคือเห็นในโฆษณาตัวบันตัวบ้างอื่นนะคะนี่เราเป็นหรือว่าตอนนี้ก็เล่นละครอยู่ใช่ค่ะดารานักแสดงชื่อนำวันนี้มาในรายการของเราแน่นอนต้องมีเรื่องความสวยความงามมาแนะนำแน่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้มาจากประเทศของเราประเทศญี่ปุ่นเองแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งท่านค่ะคุณฮิโรโกะที่รอเราอยู่ในรายการเขาเป็นแขกรับเชิญจากทางบ้านนี่เป็นหนึ่งสาวสวยที่มีปัญหาผิวหน้าเธอมีผิวหน้าแห้งเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ยน้องแจงน้องแจงหรือน้องแจนนะแจงค่ะน้องแจงวันนี้น้องแจงมาในรายการของเราแล้วเราสังเกตเห็นเลยนะคุณฮิโรโกะผิวหน้าน้องแห้งมากคือเป็นขุยเลยใช่ไปทำอะไรมาตากแดดหรือเปล่าใช่เวลาโดนแดดเหมือนจะแพ้แดดอะค่ะอ๋อก็จะแดงขึ้นมาเลยใช่ไหมคะค่ะแนะนำเลยนะคะให้ดูเดี๋ยวน้องแจ้งมองกล้องนิดนึงคุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้าน้องจะมีแบบเปิดแห้งแล้วมันจะตึงใช่ไหมน้องแจ้งแสบไหมเหมือนจะเป็นเม็ดผดขึ้นมาเลยบางทีก็จะลอกอะไรนะคะแล้วปกติน้องแจ้งใช้อะไรล้างหน้าคะก็เป็นพวกหลายตัวค่ะก็คือลองใช้มาปกติแต่งหน้าไหมเอาอย่างนี้ค่ะแต่งทุกวันไหมใช่ค่ะแต่งหน้าทุกวันแล้วตัวที่ล้างหน้าน้องต้องมีพวกแบบโฟมหรือเจลอะไรแบบนี้นะมีค่ะมีใช้ประมาณ 2-3 อย่างพี่เดาว่าน้องจะต้องซื้อมาหลายยี่ห้อแต่ลองแล้วมันไม่หายก็เลยตั้งไว้เป็นเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องแจงลองแล้วลองบอกคุณผู้ชมหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงกับผิวตัวเองบ้างอุ้ยแต่ว่าผิวหน้าแห้งจริงเดี๋ยวลองให้น้องแจงล้างดูนะคะตอนแรกเราต้องทำยังไงก่อนคะคุณฮิโรโกะคะตอนแรกนะคะก็ทำให้หน้าเปียกนิดนึงก่อนนะคะทำให้หน้าแบบว่าชุ่มชื้นนิดนึงก่อนค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีผิวหน้าแห้งนัดเคยเจอคุณพี่หลายๆท่านนะที่บังเอิญเจอกันในข้างนอกเนี่ยผิวหน้าเขาแห้งมากแล้วก็ต้องแต่งหน้าด้วยแล้วหน้าเป็นขุยอ่ะอันนั้นเวลาแต่งหน้ามันจะลำบากนะคะลองตัวนี้ดูเดี๋ยวให้น้องแจงล้างให้ดูก่อนเวลาใช้คุณพี่ไม่มีอะไรยุ่งยากบีบแค่นี้พอใช่ค่ะแค่นี้ค่ะประมาณเชอร์รี่ลูกนึงค่ะนุ่มไหมน้องแจงใช่ค่ะเหมือนเยลลี่เหมือนเยลลี่ใช่ค่ะหลายคนจะเคยกินเยลลี่สับปะรดที่เขาหน้าตาแบบนี้นะคะจริงๆแป้งไปเลยหรอคะใช่ค่ะแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองแล้วก็นวดเบาๆเห็นน้องล้างแล้วอยากล้างบ้างจังเลยอะเพราะเมื่อกี้สัมผัสกับมือแล้วมันนุ่มจริงๆนะเป็นไงบ้างน้องแจงเจ็บไหมไม่เจ็บอะค่ะมันเหมือนมีเม็ดสครับแบบเล็กๆช่วยนวดหน้าที่เราต้องถามอะว่ากลิ่นก็จะแบบกลิ่นส้มอ่อนใช่ค่ะกลิ่นส้มหน้าเมื่อกี้หน้าน้องอะแห้งมากเราก็เลยอยากจะถามน้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนผิวหน้าแห้งล้างแล้วไม่เจ็บเนี่ยคุณผู้ชมคือดีมากนะแต่ถ้าเกิดล้างแล้วรู้สึกเจ็บน้องแจงบอกได้เลยนะค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมันรู้สึกนุ่มขึ้นนะคะรู้สึกต่างกับเจลหรือโฟมที่เคยใช้ที่บ้านไหมทั่วไปไหมฮะรู้สึกค่ะรู้สึกเลยอันนี้จะกลิ่นแบบธรรมชาติเอาเรื่องกลิ่นก่อนเป็นกลิ่นธรรมชาติธรรมชาตินะตัวนี้เขาจะมีสมุนไพร52ชนิดเลยน้องแจงตอนพี่ฟังพี่ก็ยังแบบอุ้ย52ชนิดใช่เยอะมากแล้วพอเราได้ลองล้างเนาะรู้สึกเหมือนพี่ไหมว่าตัวเม็ดสครับเขาเล็กๆอ่ะมันรู้สึกนุ่มอะค่ะใช่มันไม่ได้ปกติแล้วมันจะสครับใช่ไหมใช่แล้วมันจะแข็งน่าจะคุณเจนน่าจะใช้สครับทั่วไปมันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสครับทั่วไปกับหน้าไม่น่าจะได้สครับเสร็จแล้วล้างออกเนี่ยค่ะหน้าจะแดงมากคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นอยู่ที่บ้านนะเลิกใช้เถอะสครับตัวเก่าๆนะคะยกทิ้งไปเถอะจริงๆคุณผู้ชมเราจะบอกว่าตัวนี้ต่อให้เป็นคนที่คิดจะลองนะนัดยังบอกว่าคุ้มมากอ่ะ 1,000 บาทแล้วคุณสามารถสมมุติว่าถ้าล้างหน้าล้างได้ทุกวันด้วยเพราะว่าสครับตัวนี้เขาเม็ดเล็กมากใช่แล้วถ้าชอบนะเอาไปล้างตัวอาบตัวขัดตัวได้เลยอ่ะคุ้มจริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งผิวเด็กทารกจนกว่า
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถึงวัยผู้ใหญ่เลยใช้ได้ทั้งบ้านเอาไปตั้งไว้หลอดนึงนะนัดเชื่อว่าเดี๋ยวแย่งกันใช้ทั้งบ้านจริงๆใช่ไหมน้องแจงเพราะมันนุ่มเนาะเพราะว่านวดก็แบบพลืนเลยใช่ไหมคะแล้วนี่เราสบายใช่นะเราจะบอกว่าเมื่อกี้น้องแจงแต่งหน้ามาค่ะแต่งหน้ามาบางๆใช่ไหมตรงคิ้วตรงแบบว่าแก้มใช่ไหมคะตรงปากล้างได้ไหมคะคุณนิโรบอกล้างได้เหมือนกันเดี๋ยวน้องแจงลองขัดตรงลิปดูถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมดูนะใช่ล้างเกลี้ยงคุณผู้ชมถ้าแต่งหน้าอ่อนๆเดี๋ยวบางคนออกจากบ้านเนาะก็มีปัดบลัชออนนิดนึงทาลิปทาปากแล้วก็อาจจะมีอายแชโดว์บางๆอย่างเงี้ยตัวนี้เขาสามารถล้างทำความสะอาดได้เลยโดยที่คุณพี่ไม่ต้องไปใช้ตัวครีมเครื่องสำอางก่อนอย่ายกเว้นว่าแต่งจัดจริงๆใช่ค่ะยกเว้นโมเตอร์พรูฟแบบมาสคารากันน้ำรุนแรงอันนั้นอาจจะต้องใช้ตัวครีมก่อนเราบอกตรงๆเพราะว่าตัวเนี้ยบอบบางและอ่อนโยนต่อผิวมากแต่สามารถล้างเครื่องสำอางที่แต่งบางๆได้เหมือนที่น้องแจงแต่งมาเนาะน้องแจงอยากล้างหรือยังได้ค่ะโอเคอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงแสบตาไหมอ่ะไม่เลยค่ะไม่แสบตาอันนี้เขาล้างใกล้ดวงตาได้ได้ค่ะขยี้ตาแบบนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวให้น้องแจงล้างดูนะคะตัวคิ้วนี่น้องแจงสักมาหรือว่าเขียนคิ้วเอ่ยเขียนคิ้วมาใช่ค่ะลองนวดๆนะคะลองล้างดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เนี่ยผิวแห้งผิวมันผิวบอบบางคุณใช้ได้หมดคุณไม่ต้องไปเลือกสูตรเลยอ่ะบางคนไปถึงที่ร้านเนาะคุณที่เราก็ค่ะหุยสูตรผิวมันสูตรผิวแห้งสูตรหน้าเป็นสิวคือเยอะมากไม่รู้จะเลือกอันไหนแต่ตัวเนี้ยคุณใช้ได้กับทุกสภาพผิวเป็นไงบ้างคะน้องแจงค่ะรู้สึกแสบหน้าไหมนั่งก็ไม่แสบนะคะรู้สึกเหมือนหน้าชุ่มชื้นขึ้นจับได้ไหมขอจับได้ค่ะหน้าเขาเด้งนะหน้าเขาเด้งนะค่ะโอ้เนี่ยแล้วเมื่อกี้นี้ที่หน้าเป็นแบบขุยๆอ่ะตรงที่ลอกน้องแจงส่องกระจกดูตัวเองในกระจกเห็นไหมค่ะมันหายไปแล้วนะใช่จริงๆนะคุณผู้ชมตรงที่เป็นขุยมันเหมือนกับว่าเขาได้รับการผลัดเซลล์ผิวจากตัวสครับแต่ไม่ได้เป็นการสครับแบบวิขูดเอาผิวออกเพราะถ้าขูดแบบนั้นน้องแจงคงจะน้ำตาไหลไปแล้วนะคะแสบตาไหมไม่มีไม่เนาะเพราะปกติถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นก็ต้องหลับตาค่ะเพราะมันจะแสบมากโอ้แสบใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกคินเซอร์อะไรเงี้ยที่เป็นน้ำมันหรืออะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งออยล์น้องยังใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าผิวมันหรือผิวแห้งมากๆใช้ออยล์แล้วจะดีนะคะไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยดูนะน้องใช้มาหลายยี่ห้อมากอย่างที่น้องบอกแต่นี่คือนุ่มใช่ค่ะชอบนะค่ะวิเนี่ยรู้สึกไม่แห้งก้านค่ะค่ะอันนี้ก็คือวันแรกใช่ไหมคะครั้งแรกที่ใช้ยิ่งชุ่มชื้นชอบคำนี้มากเลยยิ่งใช้ยิ่งชุ่มชื้นเดี๋ยวเราไปดูภาพ before after ของน้องแจงกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้นี้จริงๆหลายคนจะเห็นแล้วแหละว่าหุยหน้าน้องตอนแรกเนี่ยมันแห้งมากเลยอ่ะแล้วก็ขาวขึ้นด้วยนะคะนี่ๆๆดูแก้มดูหน้าผากนะสว่างขึ้นเป็นไงคะหุยคุณผู้ชมเห็นไหมคะหน้ากระจ่างใสขึ้นนะจากเดิมก็เด่นด้วยเนาะเด่นใช่หน้าเด้งเด้งออกเด้งเด้งของหน้าเด้งหน้าเขาเรียกว่านุ่มอ่ะใช่มันผิวมันเด้งขึ้นวันนี้ขอบคุณน้องแจงมากๆเลยนะคะมาเป็นแบบแนวการให้เราแก้ปัญหาผิวหน้าได้แต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคาริงคิริงอพิโซด3นะคะเจลทำความสะอาดผิวหน้าที่อ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุเลยแล้วก็ทุกสภาพผิวด้วยแล้วตัวนี้เนี่ยเขาสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด52ชนิดนะคะอ่อนโยนและเป็นออร์แกนิกใช้ได้กับทุกสภาพผิวที่สำคัญขัดผิวได้ทุกวันด้วยนะคะราคา105680ราคาช็อปไพรซ์ 1,000 บาทเท่านั้นฝากไว้ด้วยกับคาริงคิริงอพิโซด3ค่ะ